ไปต่อนะมีความคืบหน้าที่ผมได้รายงานข่าวนี้เมื่อวานนี้กรณีที่มีวัยรุ่นเนี่ยครคือคนที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยซอนสามกันมาขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์สวนก็นเลยเดกเฮ้ยยเฮ้ยเฮออนึกว่าเพื่อนไงที่ไหนได้คู่อริฮะคู่อริก็วกรถกลับมาก็ไล่ฟันเลยนะมีทั้งไม้กลอบมีทั้งมีดดาบนี่ คนที่ขับรถหนีก็คือว่า3คนนี้ไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทางนี้บาดเจ็บทั้ง3คนนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานไปเนี่ยฮะวิ่งเข้ามาในซอยนะครับเป็นบ้านที่เขาก็มีกล้องอยู่นี่แหละครับเหตุเกิดตอน4ี่ทุ่มของวันที่5นะครับ oh. ทั้ง3าคนก็บาดเจ็บเนี่ยนะก็ไปแจ้งความไวท้ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะตำรวจเนี่ยนะฮะสอพอสำโรงเหนือสามารถไปติดตามจับกลุ่ม6เยาวชน ที่ร่วมกันนี่นะครับเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาคือตอนแรกนะมีอยู่3คันซ้อน3กันมาก็เป็น6คนนี่นะครับพอถูกว่าเรียกเฮ้ยเฮ้ปับ๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยกลับรถเลยนะครับคนที่เรียกปรากฏว่านึกว่าไม่ใช่เพื่อนเออเป็นคู่อดีตก็ไล่ฟันกันก็ไปจับมานะฮะเยาวชนท่านั้นเลยอายุเนี่ยไม่เกิน15ปีนี่นะฮะของกลางมีอะไรบ้างมีมีดขออ่ามีดขอนะฮะโค้งงอ,งงอง,ง,องนั่นแหละ นะครับเขาไว้ในการตัดหญ้าแต่ว่านี่พกไปเพื่อจะไปตัดคนว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับแล้วก็ไม้กอล์ฟนี่นะฮะเป็นอาวุธนี่จับมาทั้งหมดนี่หคนอย่างที่บอกว่าเนี่ยอายุก็้งสิบห้าสิบหกคนนี้นะฮะและก็สุดท้ายก็เอาตัวไปที่โรงพักก็ทําประวัติไว้สอบปากคำนะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของเยาวชนนี่นะฮะแล้วก็ต้องไปเรียกเนี่ยวิชาชีพคือหน่วยอ่เขาเรียกว่าสหาวิชาชีพมาสอบร่วมกันตามกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยต้องเรียกผู้ปกครองมา เบื้องต้นทั้ง6คนเนี่ยนะก็ถูกแจ้งข้อหาก่อนร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นี่นะฮะอา้าวนี่ก็คือเยาวชนนะครับเนี่ยอายุน้อยๆอ,อ,อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะเขาบอกว่าเป็นคู่อริก,กันเป็นเขาเรียกว่านักเรียนอาชีวะต่างสถาบันกันเนี่ยมันพกอาวุธเนี่ยนะเจอหน้ากันไม่ได้พวกนี้มันจะห้ามหันกันครับครับ ต่างสถาบันแล้วต้องเป็นศัตรูกันทุกที่เลยเหรอคะเจอไม่ได้ฮะแบบเนี้แล้วสมบทปาการนีข่าวแบบนี้เนี่ยบ่อยนะใช่ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ,อนี่นะครับเนี่ยฆ่ากันตายเป็นเป็นว่าเล่นนะเนี่ยเอามีดตะขอมาฟันมา,มานั่นกันเนี่ยอไม่รู้จะแก้ยังไงอ,อ